การเมืองกันบ้างโหเรียกว่าโค้งสุดท้ายจริงๆนะฮะจับตาเรื่องของการที่มีการเอามาโชว์กันเรื่องของเรเซอร์บนสะพานพระราม8นะฮะที่ล่าสุดเมื่อคืนนี้ทางคุณทิพานันท์สิริชนะซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นแกนนำของทางพรรครวมไทยสร้างชาติคุณผู้ชมนี่ฮะมีการโพสต์ลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมลองดูมันเป็นลักษณะของสีสันแสงสีเลเซอร์ใช่ไหมคะและเห็นตะกี้มีเลข22ด้วยใช่ไหมมันดูคือเป็นข้อความหาเสียงหรือเปล่านะฮะอันนี้ว่ากันไปนะฮะแต่มีข้อความระบุที่โพสต์บอกว่าชัดเจนเด่นชัดสะพานพระราม8แบบนี้เนี่ยข้อความตรงนั้นก็คือกา22มั่นคงมั่งคั่งลุงตู่อยู่ต่อรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ลักษณะเห็นไหมมีโลโก้อยู่ตัวสีฟ้าตรงนั้นมันเขียนว่ารวมไทยสร้างชาติแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็น22มีเลขเครื่องหมายกากบาทด้วยไล่ลงมาเรื่อยๆนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมีความเห็นจากทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่ามีคนส่งภาพมาถามว่าอันนี้ผิดกติกาการเลือกตั้งหรือเปล่าคุณสมชัยชี้แจงว่าถ้านี่เป็นภาพจริงก็ผิดเพราะว่าขนาดป้ายมันใหญ่เกินที่กกต.กำหนดขนาดป้ายหาเสียงสุดเนี่ยใหญ่สุดก็คือ1เมตร30เซนติเมตรคูณ2เมตร45เซนติเมตรแล้วสะพานพระราม8เป็นทรัพย์สินราชการมีหน่วยงานราชการที่ดูแลหากมีคำขอที่ผิดกฎหมายหน่วยราชการไม่สามารถอนุมัติได้และอาจเข้าข่ายการวางตัวไม่เป็นกลางและการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองและหากเป็นการกระทําโดยพลการของเอกชนหน่วยงานราชการที่ดูแลต้องดำเนินต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับมีคำชี้แจงจากกกต.ออกมาแล้วนะครับโดยทางคุณนิติพรบุญประคองประธานกกต.เรื่องของภาพที่ปรากฏแบบนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าการยิงเลเซอร์ขึ้นหาเสียงดังกล่าวขออนุญาตถูกต้องจากหน่วยงานที่รับดูแลหรือเปล่าหากว่าได้รับอนุญาตสามารถทำได้แต่เรื่องของขนาดที่อาจจะผิดกติกาก็ต้องดูรายละเอียดกันก่อนนะฮะและการใช้สถานที่ราชการก็ต้องคำนึงถึงความเป็นกลางไม่ต้องไปดูว่าอนุญาตให้ทุกพรรคทำแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าฟังทางประธานกกต.ครับตามระเบียบกกต.มันมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับในการปฏิบัติที่ผ่านมาก็ผู้สมัครทั้งหลายก็ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับบางครั้งบางท่านติดผิดแต่พอได้รับการทักท้วงก็ติดให้มันถูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราตรวจเจอเองว่ามีการติดป้ายผิดแล้วก็จะแจ้งให้แก้ไขหรือว่าท่านใดเห็นว่าพรรคไหนหรือว่าผู้สมัครคนใดติดป้ายไม่ถูกก็บอกเรามาได้นะครับเราจะได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขแม่ก็กลายเป็นประเด็นที่กกต.ก็โดนจับตาต่อเนื่องมาตั้งแต่เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้กกต.บอกว่าไม่ได้รู้สึกตกใจที่เป็นเป้าในการจับผิดอะไรบอกว่าดีซะอีกนะที่มีคนช่วยกันตรวจสอบโดยวันเลือกตั้งล่วงหน้าก็ยอมรับว่ามีความผิดพลาดจริงเรื่องของการจ่าหน้าซองแต่ย้ำว่ามีจำนวนน้อยมากๆซึ่งเมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาก็ต้องตรวจสอบแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าห้ามไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้ในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ส่วนการร้องเรียนการทุจริตปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมฮะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาถึง101เรื่องในจำนวน101เรื่องเนี่ยมีถึง38เรื่องร้องเรียนที่เป็นเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตอนนี้กกต.กำลังเร่งตรวจสอบอยู่ฮะ